วันนี้นะคะแพทจะพาทุกคนไปกินร้านซีฟู้ดสดๆเป็นๆน้ำจิ้มแซ่บๆร้านอยู่ที่หนนตัดใหม่พานกชื่อว่าร้านเฮียไก่ซีฟู้ดพอเดินเข้ามาถึงหน้าร้านนะคะเราก็จะเจอตู้สัตว์ทะเลเป็นๆแบบนี้ค่ะมีให้เลือกหลายชนิดเลยค่ะซึ่งเมนูแรกที่แพทสั่งนะคะก็คือเป็นเซตซาชิมิรวมค่ะแล้วก็สั่งเพิ่มกุ้งมังกรซาชิมิแบบเป็นๆมาด้วยนะคะ ซึ่งกุ้งมังกรของที่นี่นะคะจะมีทั้งแบบธรรมดาลแล้วก็แบบจะสีเลยสามารถเลือกได้ตามชอบเลยค่ะและอันนี้ก็คือเซตซาชิมิที่เราสั่งเอาไว้นะคะชอบตรงที่ร้านนี้เขาทำอาหารไวมากค่ะหมึกซาชิมินะคะยังสดๆกระดิบกระดิบอยู่เลยค่ะเวลากินนะคะเราจะจิ้มกับโชยุค่ะเนื้อจะกรุบกรบหวานส่วนอันนี้เป็นเนื้อกุ้งมังกรพยจะกินคู่กัน้วจิ้มซีฟู้ดแบบนี้เลยนะคะกุ้งมังกรสดๆคือเนื้อหวานมากเลยค่ะส่วนหอยเชลล์ปลาเก๋าไทยแล้วก็ซลมอนนะคะทุกคนในโต๊ะทานแล้วก็คือปลื้มเช้ากันท ออกมา4-5ขีดต่อตัวเลยแนะนําให้ตักมันออกมาราดข้าวหรือก็ราดน้ำจิ้มซีฟูดลงไปแบบนี้เลยค่ะรสชาติคือแซ่บโนดีเลยนะคะส่วนปูที่ดองคือดองเข้าเนื้อดีเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดแค่นี้ก็แซ่บแล้วค่ะและจานต่อมานะคะเป็นปูมาแก่ค่ะตัวค่อนข้างใหญ่เลยเอามาเทียบให้ดูนะคะเวลากินเราก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูดแบบนี้ได้เลยเขาแก่มาให้พร้อมทานแล้วค่ะส่วนนี้จะเป็นพวกไข่นะคะเราก็ราดน้ำจิ้มซีฟูดลงไปชุ่มๆแล้วก็ตักเข้าปากเลยและจานต่ออมมาาาาานนนนนนะะะะคคเเเเปป็็กกุุ้้้้งงแ่่่ีขจหหืใ ะะเสร็จแล้วก็จะอบก,กับชีสยิ่งยเยอะแบบนี้เลยเนื้อกุ้งคือนุ่มเด้งไม่เหนียวนะคะแล้วก็เข้ากับชีสดีมากๆแล้วตรงหัวกุ้งเขาจะยังมีมันเยอะะะ้มด้วยค่ะอย่าลืมตักกินกันนะคะและเมนูต่อมานะคะแพรสักงเป็นปลากระพงหม้อไฟค่ะเราเลือกเป็นต้มเผือกนะคะ ที่ร้านเขาจะใช้น้ำสต๊อกไก่เอามาต้มค่ะแล้วก็เคี่ยวกับเผือกทอดใส่ผักขิงเห็ดลงไปนะคะแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงต่างๆเสร็จแล้วเขาก็เทใส่หม้อไฟค่ะจากนั้นเราก็จะนําปลากระพงนะคะที่แล่เป็นชิ้นๆแล้วเอาไปลวกแบบนี้เลยคะ่ะซึ่งตอนที่ต้มปลาะคะคือหอมมากค่ะและอันนี้ก็คือเนื้อปลาที่ได้เราก็เอามากินคู่กับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะคะเนื้อปลาหวานๆตัดคู่กับน้ำจิ้มเค็มๆนิดๆเข้ากันดีเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นน้ำซุปต้มเผือกจะผสมเนื้อเผือกมาให้ด้วยเนนืือ้ออเผกกกคคุุ่่มมาๆะ,ะทน และเมนูต่อมานะคะแพนสั่งเป็นแกงเสื่อมใต้ใส่เนื้อปลากระพงกับเม็ดเข่าคันค่ะเนื้อปลากระพงคือชิ้นใหญ่น้ำแกงเข้มขน้นส่วนเม็ดเข่าคันจะมีรสชาติเปรี้ยวนะคะและใครที่มากินซีฟูดที่นี่นะคะแพนแนะนำให้ลองจัดเป็นน้ำส้มคันเลยค่ะจะเป็นน้ำส้มเขียวหวานคันรสชาติหวานหอมมากดื่มแล้วสดชื่นตัดเลี่ยนซีฟูดได้ดีเลยะคะ่ะส่วนของหวานวันนี้นะคะแพนจัดเป็นเผือกขิม,มา่าจะเป็นเผือกเคลือบกับน้ำตาลค่ะแล้วก็ต้นหอมข้างในจะเป็นเนื้อเผือกเนียนๆอร่อยมากร้านี้เปิดตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครง